สวัสดีครับทุกคนครับผมซีบิวนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสกิมแมสซิตี้นะครับของซีบิวครับนะผมนั่นก็คือค่ายผมเองเนาะก็ผมเคยที่จะบอกว่าผมจะเปิดค่ายนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทำแบบอะไรเนาะก็เลยก็ในตอนนี้ก็จะมีทุกคนนะครับเรียกร้องให้ผมทำเป็นหน้าของออโต้เอ็กพีเนาะก็เลยทำขึ้นมานะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าแจกทีละคลิปมันก็แบบยังไงอยู่ก็เลยทำเป็น UI เลยเนาะแต่ฟังก์ชันก็พบกันไปเลยนะครับผมนะก็เลยแบบนะครับก็ขั้นแรกนะครับผมจะมาสอนวิธีการเอาสกิปก่อนเนาะก็คือการเข้าที่คอร์ด CPU Community นะครับก็ทำการมาตรงหมวดหมู่ CPU Hub แล้วก็ทำการมาที่สกิปนะครับก็จะมีสกิปตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือผมต้องถ่ายโชว์คาร์ดเพื่อไปลงพร้อมๆกันเลยเนาะนะผมนะนะครับก็จะถ้าได้สกิปมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ทำการกด Attack เลยนะครับผมนะ UI ก็เป็น UI Discord เนาะสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการกดsetting นะครับแล้วก็ทำการจะปรับอันนี้ก็ได้นะครับใส่ลิงก์เข้าไปนะก็ edit นะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อตัวเองได้นะครับก็เปลี่ยนเป็น CPU อะไรเงี้ยแบบอันนี้ก็เป็นแบบ150อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ chain อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นมั้ยครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันก็มีแค่นี้นะครับผมนะเพราะว่าสับผมเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่แบบเฉพาะการฟาร์มเนาะก็ตัวปกติเนี่ยคนเล่น Man City นะครับส่วนใหญ่นะครับ80% เนี่ยจะต้องการที่จะปล้นนะครับเพื่อฟาร์มเงินแล้วก็มาซื้อรถอะไรเงี้ยเนาะแต่งสกินปืนนะครับแล้วก็ XP เนี่ยก็คือ XP เนี่ยทุกคนอยากจะได้ XP เพราะว่ามันจะมีมิชชั่นอยู่นะครับแล้วก็เป็นวิวซีซั่นนะประมาณนี้นะครับก็แบบเช่นผมแรง100เนี่ยผมก็จะได้อันนี้ใช่มั้ยล่ะเนี่ยนะผมนะก็มันต้องใช้ XP เนาะนะครับผมเลยทำออโต้ XPแล้วก็มีออโต้ฟาร์มแคทออโต้แล้วก็เวกออนวอเตอร์ก็คือการเดินบนน้ำนะผมนะแล้วก็ออโต้ฟาร์มแคทบอกฮอปนะครับที่ผมเคยแจกไปเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะไม่ฮอปนะก็คือแบบเปิดปุ๊บไม่ฮอปนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบฟาร์มเสร็จฮอปทันทีนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ฮอปนะครับแต่ถ้าที่แบบอยากจะฮอปทันทีแล้วก็ก๊อปปี้ดีคอร์ดเซิร์ฟเวอร์ก็คือดีคอร์ดผมเองนะครับผมนะนะผมก็เดี๋ยวจะมาลองดูกันเลยเนาะสับออโต้ฟาร์มแคทกันเลยนะครับก็คือการไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับมันจะไม่ปล้นธนาคารนะครับมันจะไปปล้นแค่แบบพวกร้านสะดวกซื้อพวกสนามบินอะไรเงี้ยมันจะปล้นแบบที่มันไม่ใช่แบบชิปจอยมันเป็นแบบชิปจอยนะครับไม่ใช่ไปปล้นธนาคารเนาะเพราะธนาคารมันแบบมันต้อง FK ต้อง FK ฟาร์มใช่ไหมล่ะแต่ว่าของผมนี่ก็คือแบบไปทุกที่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่มีเวลา FK หรอกเนาะเอาผมนะก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็มีก็ปิดไปนะครับแล้วก็ Wake on Water นะครับก็เดี๋ยวผมเช็คอันนี้เป็นเรือนะฮะอันคืออะไรเอาเฮ้ยทำไมไม่เสกให้มันเสกกว่าอ้าวเฮ้ยไอ้ชายไอ้ชายนะครับขอแหกคุกแป๊บนึงก็มาแล้วนะครับแหกคุกมาแล้วเนาะนะครับผมก็ย้ายเซิร์ฟมาหลายเซิร์ฟนะครับเพราะว่าผมจะกดออโต้ฟาร์มแคนนะครับแล้วเพื่อมันจะไปบ้านแบบที่แบบอยู่ใกล้ทะเลเนาะก็ไม่เจอเลยนะครับก็เลยแบบย้ายเซิร์ฟรัวๆนะแล้วผมก็ไปติดอยู่ที่บ้านนึงนะครับผมก็ย้ายเซิร์ฟนี่นะครับจนแบบขี้เกียจละก็เลยแบบเป็นแบบแบบนะแบบนักโทษแล้วครับแล้วก็ขุดออกมาเลยนะก็มารีวิวฟังก์ชันที่3นะครับอันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะมันจะเดินบนน้ำได้นะครับเปลี่ยนเสมือนอันนี้เป็นบล็อกเลยนะครับมาแล้วก็อันนี้ก็คือเคยรีวิวไปแล้วนะก็ตามที่ผมบอกแหละนะครับก็คือกดแล้วมันจะฮอปก็คล้ายๆกับออโต้ฟาร์มแคสที่ผมอันนี้เนาะแล้วมันก็จะฮอปนะครับอ่ะแต่เวลาชุบ
เราจะกลายเป็นตำรวจแล้วก็ทำการฝาบ XP รัวๆนะครับ XP ได้ทีละ4เนาะนะครับตายไม่ต้องหนูใจเนาะนะครับมาตะแหลกหน่อยนะครับก็รอๆไปนะครับ FK ได้เลยเนาะแต่ว่าใครที่แบบเห็นได้ชัดว่าแบบทำไมไม่ได้ XP แล้วก็เลยก็กดซูเปอร์ฮอปนะครับแล้วก็ไปกดออโต้ฟาร์ม XP จากเซิร์ฟอื่นแทนนะถ้าเลเวลสูงๆหน่อยเลเวล100บวกๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยมันจะ XP เยอะมากเลยครับในการเลื่อนขั้นต่อไปก็แนะนำว่าเลเวล100แล้วก็ไม่ต้องกดแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้ของทุกอย่างในเกมแล้วเนาะจะกดอีกทำไมนะครับผมนะไม่ได้ของทุกอย่างในเกมสิหมายถึงว่านะครับเอ้ามือถือกูนับหมายถึงว่าได้ของในซีซั่นนะครับที่มันให้นะก็มันจะกำหนดถึงเลเวล100ใช่ไหมล่ะนะครับผมเดี๋ยวขอปิดก่อนละกันนะครับถ้าปิดก็จะยังไม่หายแลกนะครับ ก็เซิร์ฟเวอร์ฮอปไปนะครับประมาณนี้เนาะใครที่อยากได้นะครับที่คอร์ดผมเองเนาะนะครับผมส่วนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายกูค้างเลยเกมกู